ในวันนี้ค่ะเมื่อเข้าสู่ช่วงพิธีการนั้นท่านประธานจะทำแอบสองมหาวิทยาลัยนอกจากน้องผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาปีที่6โรงเรียนเทศบาล2อ่อนอุทิศพิทักษ์ชูบัวทองกำลังศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2วิทยาลัยเทพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและพระเจ้านักเรียนทูลพระราชทานเป็นทีราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอให้สัตว์ปฏิญาณมาชีพสุจริตเป็นพลเมืองดีต่อไปในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสงขลาในปี2560ในวันนี้นะครับขอเรียนย้อนทุกท่านนะครับผมรู้สึกเกียรติดิฉันนางรัชยาสนีนักพัฒนาคณะกรรมการแล้วก็กรรมการที่ปรึกษาโดยที่ได้รับการที่ได้รับทุนการศึกษานะคะ